สวัสดีครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดวันคล้ายวันเกิดนะครับที่พวกเราได้มาร่วมแสดงความพิเศษพิเศษผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งคือท่านประธานชมรมลูกกระสินครับผู้ก่อตั้งชมรมลูกกระสินเปิดมาพร้อมกับท่านคุณครูประดุงนะครับจริงๆวันนี้เป็นไม่ใช่วันนั้นแต่เราก็เลื่อนมาเพื่อที่จะให้พวกเราสะดวกได้มาแสดงความยินดีครับเอาฝ่ายเตรียมการเรียนเชิญครับทุกคนร้องเพลงนะครับพร้อมๆกันนะครับสองจบนะครับครับคุณหมอผู้ครับได้ได้ไม่ค่อยร้องโตเลยครับร้องโตหน่อยหน่อยเนี่ยร้องแคปอีเวนต์อีกท่านหนึ่งร้องเพลงยืมคนละคาเลยมามายืมคนละคาว่ายืมคนละคาคนนั้นคนนั้นคนละคาช่วยช่วยกันร้องเพลงครับกันดังเลยครับนั่นน้ำคักหลายบาทเลยบันทึกภาพเลยนะครับมาโบ้ซาวมาโบ้ซาวพร้อมยังซาวหน้าซาวหลังซาวหน้าซาวหลังนะครับไม่มีครูบดุลก็ไม่มีพวกเราไปที่งานวันนี้ก็ขอโอกาสนี้ขอพวกเราชาวร่มบินกระสินให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีมิตรสัมพันธ์มีแฟนๆยืนดีต่อกันไปตลอดช่วงระนาดนะครับแล้วอีกมีอีกสักวันนึงนะครับเราจะคงจะต้องมานัดกันมาทำบุญถวายสังฆทานเพื่อที่จะส่งให้แก่ผู้วัยชนจำนวนเราคุณครูวิชาญคุณครูพีแล้วก็ภาพพงรบของเรานะครับซึ่งได้สูญเสียไปหลายปีแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้ร่วมทำบุญนะครับก็คงจะเป็นอีกสักวันหนึ่งวันไหนที่เราเห็นเขาคงแต่ไม่มีใครสะดวกว่าต้องเนี่ยตาไทยสำหรับวันนี้ถ้าท่านใดสะดวกพร้อมที่จะถวายปัจจัยที่จะทำการเดินทางระหว่างนนสูงนะครับน้องสูงน้องสูงบินเดินทางมาถึงที่โปบอลเฮ้าของกาฬสินธุ์นะครับประมาณ60กิโลแล้วระยะเวลาประมาณการก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับก็อยากให้ชาวร่วมมือทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมอันยิ่งใหญ่นะครับมันคือถนนที่สร้างขึ้นแต่ยังไม่เปิดเป็นทางการถนนสายเศรษฐกิจจากแม่สอดถึงมุกดาหารนะครับก็ขอ
ขอเรียนเชิญนักบินทุกท่านนะครับสอบถามเลยครับทองเราเจอที่ไหนครับไงเกือบเลย